ผมเชื่อว่าสงครามยูเครนคงบานปลายแน่นอนครับคงจะไม่มีอะไรยับยั้งที่จะไม่ให้ประธานาธิบดีปูตินรัสเซียที่จะถล่มโจมตียูเครนเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีอะไรยับยั้งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนที่จะบอกว่าไม่มีวันที่จะยอมแพ้